สวัสดีครับผมพบกับผมอีกแล้วนะครับทิปนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องรายได้ในสวนยางพารานะครับว่าต่ออาทิตย์หนึ่งผมได้เท่าไหร่กันนะครับในรายได้ของสวนยางพารานะครับในระยะแรกนะครับต้นยางที่ใหม่นะครับถ้าเป็นต้นยางใหม่ในระยะแรกจะไม่ค่อยออกนะครับสังเกตดูนะยางต้นอ่อนยางสาวอย่างนี้นะครับมันจะไม่ค่อยออกแต่ตอนนี้คือยางของผมเป็นยางต้นแก่แล้วนะครับเป็นต้นแก่แล้วครับก็ต้นนี้ผม20 ปีได้นะครับนี่ครับอันนี้ขึ้นหน้าใหม่จะซ้ําหน้าเก่าแล้วครับนี่คือหน้าเก่าครับนี่คือรอยกรีดเดิมของผมนะครับแต่ก่อนผมกรีดค่อนข้างสวยนะครับก็เลยหน้าเก่าก็ยังได้ปกตินะครับถ้ากรีดสวยแบบนี้ก็ดีได้เป็น100 ปีเลยนะครับถ้ายางมันยังจะออกให้นะครับก็มาคุยกันต่อนะครับว่าผมได้สักเท่าไหร่นะครับว่ารายได้ในสวนยางพาราของผมนะครับอาทิตย์หนึ่งผมก็จะได้อยู่ที่ประมาณ4-5,000 บาทครับอันนี้สวนยางตรงนี้มันมีอยู่7-8 ไร่นะครับผมใช้ GPS วัดนะครับแต่ถ้าใช้สายตาวัดผมก็มองไปดูมันไม่เหมือนจะไม่ถึงนะครับแต่คืออันนี้ผมใช้ GPS วัดนะครับก็ได้เกือบ 8 ไร่นะครับก็มีรายได้ประมาณนี้นะครับก็อาทิตย์หนึ่งก็เกือบ 4,000เกือบ 5,000ครับอันนี้สวนอย่างนี้แปดไร่แต่ผมมีอีกสวนหนึ่งนะครับอีกสวนหนึ่งก็อยู่ที่อีกที่หนึ่งนะครับเป็นปลูกไว้ตรงนั้นอยู่ที่6 ไร่นะครับอยู่ที่6 ไร่แต่ที่จริงเนื้อที่ตรงนั้นมันมีอยู่เนื้อที่ตรงนั้นมันอยู่มีอยู่9 ไร่นะครับผมก็ปลูกไปเต็มหมดแล้วนะครับแต่ในส่วนของ3 ไร่ยังไม่ได้กรีดนะครับที่กรีดได้ก็คือ6 ไร่นะครับที่อีกแรงหนึ่งของผมนะครับอีกแรงหนึ่งของผมก็คือผมไม่ได้กรีดเองครับเพราะว่าผมกรีดตรงนี้ผมเหนื่อยแล้วนะครับผมเหนื่อยแล้วผมก็ได้รายได้ตรงนี้จาก4-5,000 บาทแล้วผมก็จะได้รายได้ทางฝั่งนู้นก็ประมาณ3,000 กว่าบาทนะครับแต่ไม่ได้เต็มนะครับก็ต้องแบ่งครึ่งกับเขานะครับก็คือคนละ1,500นะครับเฉลี่ยแล้วอาทิตย์หนึ่งผมได้สีมีดนะครับอาทิตย์หนึ่งประมาณสีมีดครับก็ผมได้อยู่ประมาณที่6,000 กว่าบาทนะครับ6,000เกือบ6,000นะคือเกือบ7,000นะบางงวดก็ได้เกือบได้7,000ก็ได้นะครับต่ออาทิตย์นะครับก็โอเคนะครับในการที่เราอยู่บ้านนะครับได้เงินขนาดนี้นะครับไม่ต้องไปกรุงเทพนะครับชีวิตก็อยู่ได้แล้วนะครับอันนี้คือหน้ายางผมนะกรีดนะก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับกรีดนี่คือรอยแผลเก่านะครับก็เตรียมจะซ้ำหน้าทุกต้นแล้วนะครับคือแผลเก่าผมจะไม่ค่อยมีบาดนะครับเพราะว่าผมกรีดไว้ค่อนข้างสวยนะครับก็เลยแผลเก่าจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับนี่ครับนี่ก็หน้าเก่าหมดนะครับนี่คือผลดีของการกรีดสวยนะครับก็มันก็จะมีผลระยะยาวนะครับแต่ถ้าเรากรีดไม่สวยในระยะยาวเราก็จะลําบากนะครับในการกรีดซ้ําหน้าเก่านะครับก็จะลําบากเวลาหลบตานะครับสังเกตดูนะครับตัวไหนที่โดนนะครับก็จะเป็นตาตะปุ่มตะปำอย่างนี้นะครับแล้วเวลากรีดซ้ํานะครับเราก็ต้องหลบตานะครับหลบตาแล้วก็มีปัญหาเดือยมีดหักด้วยครับแล้วเวลาแต่งเดือยมีดครับมันจะแต่งมีดยากมากนะครับมีดกรีดยางใครเคยแต่งมีดครับแต่งยากมากครับแล้วก็รักยากครับกว่าจะคมได้นะครับก็โอเคนะครับก็อาทิตย์หนึ่งผมได้อยู่ประมาณ6-7,000นะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าผมไม่ได้แบ่ง
ถ้าผมไม่ได้แบ่งฝั่งที่คนกรีดเลยผมก็ได้อยู่ประมาณ8-9,000นะ7-8,000นะครับ8,000นะครับแปดประมาณนี้นะครับต่ออาทิตย์ผมนะครับอันนี้ก็เป็นยางหน้าตายนะครับสังเกตดูครับยางหน้าตายก็เปลือกเขาจะร้าวเขาจะผลัดออกนะครับก็คือผลัดออกนะครับคือให้เนื้อเยื่อใหม่เขาออกมาครับก็ยางหน้าตายก็บางต้นก็กลับมาออกคืนก็มีนะครับดูครับยางหน้าตายเวลาเขาตายแล้วเขาจะแตกออกหมดเลยนะครับแตกร้าวอันนี้ออกนี่คือรอยแผลเก่านะครับยางหน้าตายเราต้องซอยหานะครับถ้าเราไม่มีความสามารถจะซอยหาเราก็ปล่อยทิ้งไว้ก็ไม่ได้อะไรนะครับเหมือนกับต้นนี้นะครับก็อันนี้ผมซอยจนหาที่ออกไม่ได้แล้วผมก็เลิกซอยนะครับต้นนี้ก็ไปเปิดเอาข้างบนครับเพราะข้างล่างเขาตายหมดแล้วนะครับเป็นโรคยางหน้าตายนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะผมก็จะมาคุยเรื่องรายได้จากยางพาราของผมนะครับก็ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ